สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเปี้ยวและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้ค่ะเปี้ยวพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่โครงการทาวน์โฮมธนนันท์วิลเลจรังสิตคลอง3นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโครงการนี้ค่ะถือว่าอยู่ในย่านที่ทำเลใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกหลายที่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะคะโรงพยาบาลชั้นนำและรวมไปถึงสถาบันการศึกษาหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะภายในโครงการนะคะยังมีนะคะถนนเมนหลักที่เป็นจุดเด่นค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะตามเปี้ยวเข้าไปดูด้านในเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเปี้ยก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่หน้าบ้านของเรากันแล้วค่ะซึ่งบ้านของเรานะคะอยู่ติดกับถนนเมนหลักเลยค่ะอยู่บ้านเลขที่54/33ค่ะโดยมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ 19.5 ตารางวาค่ะและยังมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะ112ตารางเมตรค่ะโดยนะคะบ้านของเราเป็นลักษณะทาวน์โฮม2ชั้นค่ะหันหน้าออกไปทางทิศใต้นะคะรับลมแล้วก็รับบรรยากาศได้ดีเลยทีเดียวค่ะโดยนะคะบริเวณด้านหน้าค่ะซึ่งอยู่ติดกับถนนเมนหลักเป็นพื้นที่กว้างลูกค้าสามารถจอดรถหน้าบ้านได้1คันเลยค่ะและภายในจะเป็นยังไงตามเปี้ยวไปดูเลยค่ะและพอเราเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะลูกค้าจะเจอเป็นห้องโถงค่ะซึ่งเป็นลักษณะตอนลึกนะคะมีการออกแบบนะคะในการปูกระเบื้องลายสีสันสบายตาเลยทีเดียวค่ะลูกค้านะคะสามารถจัดวางฟังก์ชันนะคะได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าสามารถที่จะจัดวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเดินเชื่อมออกไปในส่วนของห้องครัวของบ้านหลังนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนของห้องครัวนะคะเราก็มีการทำบิวอินครัวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถนะคะใช้ทำประกอบอาหารได้ทันทีเลยทีเดียวค่ะและชั้น2ของเราจะเป็นยังไงตามเปี้ยวไปดูเลยค่ะทางไปยังโครงการทาวน์โฮมธนนันท์วิลเลจรังสิตคลอง3เริ่มต้นจากถนนรังสิตนครนายกให้ขับตรงมาประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นให้กลับรถเพื่อเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการคูคตคลองหลวงแล้วขับตรงมาอีกประมาณ4กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมโครงการธนนันท์วิลเลจรังสิตคลอง3ของเราในวันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นมีนิติบุคคลค่ะคอยดูแลลูกบ้านนะคะพร้อมทั้งค่ะในบริเวณที่เปี้ยวยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นสวนสาธารณะค่ะไว้บริการลูกบ้านเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยมีรปภ.ระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมกับกล้อง CCTV ดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อเปี้ยวมาได้ทางเพจ FacebookJ Asset Management นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะในนั้นค่ะเรายังมีซับมือ2อีกมากมายเลยค่ะไว้บริการท่านผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้เปี้ยวและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ